เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกนี่เปิดมาด้วยเรื่องเซตรัฐศาสตร์เนาะ ABC เป็นเซตใดๆแล้วพิจารณาข้อความว่าก็ขออันไหนถูกบ้างโอเคเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนครับข้อแรกกไก่เนาะกไก่ A ลบ B ถ้า A ลบ B เท่ากับเซตว่างแล้ว A เท่า B หรือเปล่าข้อนี้นี่หลายคนมองผ่านๆแล้วอาจจะมองว่าแบบเออจริงแน่เลยนะครับแต่ไม่จริงครับส่วนใหญ่วิธีทำเนี่ยเวลาทำเนี่ยเราต้องหาวิธีค้านมันให้ได้ถ้าค้านไม่ได้เรารู้สึกสบายใจถูกไหมเพราะว่ามันผิดเออเรายกตัวอย่างค้านได้นะแต่ถ้ามันถูกเนี่ยเราจะแบบกังวลละว่ามันมีตัวอย่างค้านที่เราแบบยังไม่นึกถึงหรือเปล่าไหนจะหาตัวอย่างค้านไงดีครับเช่นอะไรดีไงดีอ่ะก็ให้ A ดิเป็นเซตของ1ไงแล้ว B เป็นเซตของ1 3ก็ได้เออง่ายมากถูกปะจริงไหมถามหน่อยว่าประโยคเงื่อนไขอันแรก A ลบ B เป็นเซตว่างปะ A ลบ Bคือตัดตัวที่ไม่ชัดไม่ซ้ำกับ B ออกก็เหลือเป็นเซตว่างถูกไหมก็จริงแต่ A เท่ากับ B ปะไม่เท่าข้อ1ก็เลยเป็นไงครับผิดง่ายๆเลยข้อนี้ขอไข่ครับเขาบอกว่า C เนี่ยลบ A ในเศษ B เท่ากับ C ลบ Bแล้วนี่คือเงื่อนไขเนาะ A เป็นซับเซตของ B จริงหรือเปล่าจะยกตัวอย่างค้านยังไงเดี๋ยวเอาก็ให้ C ไงเป็นเซตว่างดีกว่าลองให้ C เป็นเซตว่างดูจะได้ว่ายังไงก็ตาม C ไปลบอะไรก็ตามอะยังไงก็ได้เซตว่างเสมอถูกไหมแปลว่าประโยคเงื่อนไขเป็นจริงแต่ A จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์เป็นซับเซตอะไรกับ B ป่ะไม่จำเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมครับสมมติ A เป็น1 B เป็น2ก็ยังได้เลยโอเคไหมแปลว่าข้อ2ก็ไม่จริงนะครับข้อควายล่ะข้อควายนี่คือต้องการพิสูจน์ว่า A intersect B เท่ากับยูเนี่ยยาวๆเนี่ยเราก็ทำไงดีเราก็วาดเซตไปเลยครับเซต A B C เนาะง่ายคือเรื่องเซตเขาบอกอะไรบ้างเขาบอกว่า A intersect B intersect C ก็คือตรงกลางถูกไหมครับมันเท่ากับ A U B intersect C เราก็ทำทีละวงเล็บนะ A U B intersect C A U B อันนี้กันเขียนคนละอันกันเลยว่ะคนละฝั่งกันเลย A U B intersect C ตรงไหนอะ A U B ก็คือทั้งหมดถูกไหมแล้วไป intersect C อีกรอบหนึ่งก็คือมีแค่นี้ปะนี่คือรอบแรกปะนี่คือพดแรกถูกไหมก้อนแรกแสดงง่ายต่อครับไป intersect กับ A intersect B U C A intersect U B U C เนี่ยก็คือตรงนี้ไหม A intersect B ถูกปะแล้วก็ U กับ C U กับ C ก็ทั้งหมดเลยแล้วก็มา intersect กันก็แปลว่ามันก็เหมือนเดิมคือเหลือเท่านี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ทางขวามือมันก็ต้องได้ออกมาในรูปของตรงนี้เหมือนเดิมถูกไหมฮะ
ลองไปดูได้นะครับเข้าใจเนาะอันนี้คือเรื่อง operation set operation เครื่องหมายต่างๆนะครับ intersect กัน intersect กันเนี่ยเอามาทับซ้อนกัน union กันเอามาบวกกันเอามารวมกันจะได้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาในรูปของนี้ทางด้านขวาแล้วทางด้านขวาเท่ากับทางด้านซ้ายปะไม่เท่าถูกไหมไม่มีส่วนที่มันขาดหายไปถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อควายจึงเป็นยังไงครับผิดข้อ1ก็เลยตอบกขคผิดบรรลุโอเคเนาะข้อ1ไม่ยากครับง่ายมากเป็นการเช็คพื้นฐานง่ายๆของเราว่าเรารู้เครื่องหมายการอะไรอย่างนี้ของเซตหรือเปล่า Union Intersectแล้วก็ยกตัวอย่างคานให้เป็นยกตัวอย่างคานให้เป็นยกยังไงดีให้ข้อความนี้มันผิดถ้ามันผิดแล้วเราสบายใจถูกป่ะโอเคครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมลิ้นจี่แล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ